ถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นการประท้วงอย่างสันติแต่ถ้าหากมีจุดมุ่งหมายที่จะล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกบฏได้เลยนะครับเจตนาเสียดสีนะครับให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จัดเวทีขึ้นมาจัดแคทวอล์กขึ้นมาเพื่อโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญไอ้วัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและอ้างเดโมเกซี่หรือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือฝ่ายเขาได้เปรียบจริงๆแล้ววัฒกรรมโดยตรงประชาธิปไตยมาจากประชาชนและอธิปไตยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพบ้าบอคอหักอะไรเลยเป็นวัฒกรรมเชิงหลอกลวงนะครับหลอกคนมาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้กระบวนการกำลังเข้าสู่กบฏนะครับมีการแจ้งข้อหาในคดีอาญาสุดท้ายปลายทางของม็อบ3นิ้วยืนยันฟันธงที่ผมเรียนมาตลอดและหุ้นส่วนก็เห็นชัดเจนยืนยันฟันธงสุดท้ายไม่ติดคุกนะครับก็ต้องหนีออกนอกประเทศสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นเรื่องราวของม็อบ3นิ้วนะครับตอนนี้กำลังทำงานไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับกำลังตกเป็นผู้ต้องหาที่เรียกว่าเป็นกบฏและอาจจะเข้าข่ายสู่กระบวนการประหารชีวิตกันแล้วที่ผ่านมามีคนหยิบเอาเหตุการณ์เก่าๆในประวัติศาสตร์ไทยมาพูดคุยถกเถียงกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ปราบปรามกบฏในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็มีนักวิชาการบางคนเนี่ยพยายามบอกว่าการปราบกบฏในช่วงนั้นเป็นการที่รัฐศูนย์กลางใช้อำนาจกดขี่ทำร้ายประชาชนจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับที่มีการหยิบยกเอาเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยมาวิเคราะห์กันใหม่อีกครั้งแต่อย่าลืมนะครับว่าการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงตามบริบทของยุคสมัยนั้นๆเพราะมันเป็นการไม่ยุติธรรมที่จะเอามุมมองของคนยุคปัจจุบันไปตัดสินเรื่องราวในอดีตก่อนอื่นเลยเนี่ยผมว่าเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนครับว่ากบฏหมายถึงอะไรและการกระทำในลักษณะไหนถึงจะเรียกว่าเป็นการกบฏการก่อกบฏเนี่ยนะครับก็คือการต่อสู้ทางการเมืองในลักษณะหนึ่งที่มีกลุ่มคนหรือว่าคณะใดคณะหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็ขัดขืนอำนาจรัฐซึ่งถ้าในสมัยโบราณนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรูปแบบของการใช้กำลังเข้าต่อต้านหรือว่าก่อความรุนแรงในขณะที่สมัยใหม่เนี่ยรูปแบบการต่อต้านอำนาจรัฐก็จะเริ่มหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้กองกำลังเพื่อสร้างความรุนแรงอย่างการก่อรัฐประหารการก่อการร้ายหรือก่อวินาศกรรมแล้วก็ยังรวมไปถึงการก่อการประท้วงโดยประชาชนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นการประท้วงอย่างสันติแต่ถ้าหากมีจุดมุ่งหมายที่จะล้มล้างระบอบการปกครองเนี่ยแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกบฏได้เลยนะครับถ้าว่ากันในทางรัฐศาสตร์ถ้ากลุ่มที่ต่อต้านอำนาจรัฐเขาประสบความสำเร็จในการก่อการเขาก็จะได้เป็นรัฐาธิปัตย์หรือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศหรือว่ามีอำนาจเหนือดินแดนนั้นๆแต่ถ้ากลุ่มผู้ก่อการแพ้ในการต่อสู้ก็จะถือว่ามีความผิดฐานกบฏแล้วก็จะได้รับโทษตามกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นๆนี่คือหลักในทางรัฐศาสตร์ที่ใช้ยึดถือเหมือนกันหมดทุกประเทศทั่วโลกแล้วมีไหมครับคนที่ต่อต้านอำนาจรัฐแล้วเขาชนะเนี่ยมีสิครับในประวัติศาสตร์ก็คณะราษฎรไงครับคณะราษฎรเนี่ยถือว่าปฏิวัติแล้วก่อการสำเร็จเขาก็ได้เป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดสามารถออกคำสั่งอะไรก็ได้ไปถึงขั้นเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับแต่ถ้าเขาแพ้เขาก็เป็นกบฏคณะราษฎรครับสำหรับกรณีการเกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นหลายครั้งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงประเทศของสยามจากยุคโบราณไปสู่ยุคสมัยใหม่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะส่งข้าราชการจากกรุงเทพไปพัฒนาตามหัวเมืองต่างๆแต่ก็ยังให้เจ้าเมืองหรือขุนนางท้องถิ่นปกครองเมืองนั้นๆอยู่ซึ่งการพัฒนาจากทางกรุงเทพทำให้หัวเมืองต่างๆเนี่ยเจริญขึ้นเป็นอย่างมากแต่ในทางกลับกันนะครับก็ทำให้เจ้าเมืองหรือว่าขุนนางท้องถิ่นบางพื้นที่เนี่ยเขาต้องเสียผลประโยชน์ที่ตัวเองเคยได้รับบวกกับการที่มีชนกลุ่มน้อยนอกพื้นที่สยามลักลอบเข้ามาสร้างความวุ่นวายในขณะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกบฏต่อต้านรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับโทษกบฏเนี่ยในสมัยโบราณเขาจะถือเป็นโทษขั้นรุนแรงมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แทบทุกประเทศนักโทษกบฏเขาจะได้รับโทษประหารชีวิตแทบทั้งนั้นอย่าว่าแต่ก่อกบฏเลยครับสมัยก่อนเนี่ยแค่ผู้จาท้าทายหรือว่าลบหลู่อำนาจรัฐก็จะถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมแล้วก็ได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะครับส่วนในปัจจุบันนักโทษกบฏก็จะได้รับโทษที่ลดหลั่นกันไปตามระดับความรุนแรงแล้วก็เจตนาในการล้มล้างระบอบการปกครองซึ่งส่วนใหญ่แทบทุกประเทศโทษฐานกบฏยังถือเป็นโทษขั้นสูงและหลายประเทศก็ยังกำหนดให้เป็นโทษประหารชีวิตอยู่เราลองไปดูตัวอย่างการปราบปรามกบฏทั่วโลกในสมัยก่อนกันดีกว่าไหมครับว่าเขามีความรุนแรงกันขนาดไหนอย่างเช่นช่วงคริสต์ศตวรรษที่20มีการก่อกบฏเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งทั่วโลกนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นศตวรรษแห่งการก่อการกบฏและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์กบฏหลายพื้นที่ของสยามในสมัยรัชกาลที่5ด้วยนะครับ
เริ่มที่ปีคศ1904นะครับที่เกิดเหตุการณ์กบฏขึ้นในอาณานิคมแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ของจักรวรรดิเยอรมันโดยชนเผ่าพื้นเมืองก่อการกบฏฆ่าชาวเยอรมันไปถึง60คนทำให้ทางการเยอรมนีต้องส่งทหารเข้าปราบปรามซึ่งในช่วง4ปีนั้นมีชาวพื้นเมืองถูกสังหารไปราวๆ 34,000 ถึง 110,000 คนเลยนะครับหรืออย่างในช่วงคศ1907นะครับเกิดเหตุการณ์กบฏชาวนาในโรมาเนียทำให้รัฐบาลส่งกองทัพเข้าปราบปรามถึงแม้ว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการจะระบุว่ามีชาวนาถูกสังหารเพียง419คนนะครับแต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการเขาประเมินกันว่ามีชาวนาเสียชีวิตนับหมื่นคนและในปีคศ1913นะครับสหพันธ์แรงงานเหมืองแร่แห่งอเมริกาเนี่ยเขาลุกฮือขึ้นประท้วงรัฐบาลแล้วเหตุการณ์ก็ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นสงครามแห่งเหมืองโคโลราโดมีการส่งกองกำลังเข้าปราบปรามกินระยะเวลายาวนานถึง2ปีนะครับซึ่งคาดว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ไม่มีจำนวนตัวเลขที่แน่นอนด้วยเพราะว่าทางการอเมริกันในเวลานั้นเนี่ยแทบจะไม่ใส่ใจที่จะนับจำนวนแล้วก็จดบันทึกไว้เลยทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการปราบปรามกบฏในต่างประเทศนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตฝ่ายผู้ก่อการเนี่ยหลายเหตุการณ์มีจำนวนที่สูงกว่าของไทยมากแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ก่อการด้วยซึ่งก็อาจจะมีตั้งแต่หลักสิบหรือหลักแสนคนแล้วเราจะเห็นได้นะครับว่าการปราบปรามกบฏในสมัยก่อนเนี่ยจะมีความรุนแรงเด็ดขาดเหมือนกันหมดทั่วโลกแต่ก็มีอยู่เคสนึงนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ก่อการกบฏได้รับการลดหย่อนไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตนั่นก็คือเหตุการณ์กบฏรศ130ในสมัยของรัชกาลที่6ซึ่งบรรดาผู้ก่อการทั้ง23คนเนี่ยต่างมุ่งปลงพระชนในหลวงรัชกาลที่6แต่ถูกจับได้ซะก่อนแล้วต่อมาเนี่ยนักโทษกบฏทั้งหมดก็ถูกไต่สวนในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ซึ่งศาลเนี่ยตัดสินให้ประหารชีวิต3คนส่วนอีก20คนที่เหลือถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ปรากฏว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงคัดค้านครับและทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าคำพิพากษานั้นถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วบรรดากบฏเหล่านั้นเนี่ยต่างมีความมุ่งร้ายเฉพาะตัวพระองค์แต่ว่าในหลวงรัชกาลที่6ท่านทรงไม่มีความอาฆาตพยาบาทต่อคนเหล่านั้นจึงใช้อำนาจในฐานะพระเจ้าแผ่นดินลดหย่อนโทษให้ดังนั้นนักโทษกบฏทั้งหมดจึงไม่มีใครถูกตัดสินประหารชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวที่เรามาพูดกันเรื่องกบฏในครั้งนี้เนี่ยเพราะต้องการจะให้เห็นภาพว่าการปราบปรามกบฏในหลายพื้นที่ในสมัยรัชกาลที่5ไม่ใช่การที่รัฐศูนย์กลางใช้กำลังกดขี่ทำร้ายประชาชนตามที่มีนักวิชาการบางคนพยายามบิดเบือนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากการก่อความไม่สงบแล้วก็ใช้กำลังเพื่อต่อต้านรัฐบาลซึ่งการก่อการของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการปกครองทั้งในระดับหัวเมืองนั้นๆและก็สุ่มเสี่ยงต่อการแบ่งแยกเป็นรัฐอิสระหรือในขั้นรุนแรงก็อาจจะส่งผลกระทบไปถึงการปกครองในระดับประเทศได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ทางรัฐบาลในขณะนั้นต้องส่งกำลังเข้าจัดการเราจะเห็นได้ว่านะครับการปราบปรามกบฏในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจะเป็นไปในลักษณะรุนแรงเด็ดขาดเหมือนกันทั่วโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขแล้วก็บริบทของแต่ละยุคสมัยแล้วก็แน่นอนครับว่าเราไม่ควรเอามุมมองของคนปัจจุบันไปตัดสินเรื่องราวในอดีตแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แล้วเรียนรู้ความผิดพลาดต่างๆเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์นั้นกลับมาซ้ำรอยอีกต่อไปในอนาคตในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นนะครับเรื่องของข้อหากบฏนะครับซึ่งปรากฏว่าข้อหานี้นะครับทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการประหารชีวิตผู้ต้องหาที่ก่อการกบฏแล้วก็เป็นกฎหมายกลางสำหรับประเทศไทยตอนนี้ก็มีกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563นะชูเสรีสามนิ้วและมีคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญชี้นะครับเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเทียบจากอดีตที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าการประหารชีวิตการไว้ชีวิตเป็นพระราชอำนาจนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือกระบวนการเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่มาจากไหนทราบไหมฮะต้องการจะเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะครับและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศให้อยู่ในฝ่ายของตนเองได้รับชัยชนะทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์ฮะวาทกรรมที่ถูกเอามาใช้ทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยเป็นหลักคิดวาทกรรมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับถูกนำมาใช้ในประเทศไทยและเป็นวาทกรรมโกหกหรือไลเออร์ความทัดเทียมมันจะไปทัดเทียมได้ไงฮะไม่ว่าประเทศไทยในโลกคนในสังคมโลกไม่มีประเทศไหนเกิดความทัดเทียมคนจนคนรวยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความขยันความสามารถและสติปัญญานะครับของบุคคลนั้นๆ นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกับขอทานต่างกันไหมชนชั้นเดียวกันไหมคนละชนชั้นอยู่ที่ความพยายามและการศึกษาเห็นไหมฮะนั่นหมายความว่า
ไอ้ทัดเทียมเนี่ยเรื่องโกหกเสมอภาคยิ่งไปกันใหญ่เลยเหมือนกันจะให้คนจนคนรวยนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดไปเท่ากับขอทานที่ไม่ยอมทำอะไรนั่งงอมืองอเท้ายกมือขอเงินอย่างเดียวไม่ใช้สีปัญญาหนังสือก็ไม่เรียนติดยาเสพติดเนี่ยมันก็คงไม่สามารถจะไปเสมอภาคได้นะครับทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมความยุติธรรมของคนกลุ่มนี้มาจากไหนทราบไหมฮะเมื่อไรก็ตามมีคำพิพากษาของศาลออกมาเนี่ยแล้วบอกว่าฝ่ายตัวเองชนะนั่นแหละนี่คือความยุติธรรมแต่เมื่อไรก็ตามฝ่ายตัวเองผิดจะบอกว่าไม่ยุติธรรมอยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมทันทีนะเริ่มต้นจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับล่าสุดก็มีการเบี่ยงเบนประเด็นเรื่องของการใส่ชุดไทยโดนมาตรา112แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เจตนาเสียดสีนะครับให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จัดเวทีขึ้นมาจัดแคทวอล์กขึ้นมาเพื่อโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญไอ้วาทกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมและอ้างเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือฝ่ายเขาได้เปรียบจริงๆแล้ววาทกรรมโดยตรงประชาธิปไตยมาจากประชาชนและอธิปไตยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพบ้าบอคอหักอะไรเลยเป็นวาทกรรมเชิงหลอกลวงนะครับหลอกคนมาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้กระบวนการกำลังเข้าสู่กบฏนะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอาญาสุดท้ายปลายทางของม็อบ3นิ้วยืนยันฟันธงที่ผมเรียนมาตลอดและหุ้นส่วนก็เห็นชัดเจนยืนยันฟันธงสุดท้ายไม่ติดคุกนะครับก็ต้องหนีออกนอกประเทศแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าจ่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับรักษาไว้ให้มันคงเธอทงกระรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนพวกเราแต่ครั้งนานการกล่าวชาเรา